ขณะนี้เวลา10:50 นนะครับขณะนี้ที่ลานธรรมวัดสังฆทานครับพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนท่านเป็นองค์แสดงธรรมเนื่องในวันปิยมหาราชนะครับที่ลานธรรมวัดสังฆทานนะครับสังฆทานทำอยู่ก็ดีวันนี้ก็มีโอกาสที่พวกเราได้มากันทำบุญเพราะเป็นวันสำคัญอายุมนั่งไม่ต้องพนมมือนั่งสมาธิฟังธรรมนะนั่งสงบใจเราอยู่กับธรรมชาตินะเราอยู่กับธรรมะเราอยู่กับธรรมชาตินะเราอยู่กับธรรมะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันอีกในวาระหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยตามการตามเวลาเพราะบางคนก็ไม่ว่างภารกิจการงานยังมีภารกิจที่จะต้องทำแต่ทุกคนก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทใช้เวลาว่างที่หาโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาแต่ญาติโยมที่มีศรัทธาได้มาบวชในคัมมะบารมีสร้างบารมีเรื่องการออกจากครอบจากครัวช่วงระยะหนึ่งก็ถือว่าเรานั้นได้มีโชคได้มีวาสนาได้มีบารมีฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นประจำเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าวัดแล้วเราไปตรงไหนมันมีแต่ความเร่าร้อนเข้าวัดมาแล้วใจเราสบายใจเราไม่มีทุกข์แต่สำคัญเราวางภารกิจการงานของเราไว้ที่ทำงานหรือไว้ที่บ้านไว้ที่ครอบครัวได้หรือเปล่าเรานำสิ่งเหล่านั้นความวุ่นวายในชีวิตประจำวันความวุ่นวายของการใช้ชีวิตการงานแล้วก็ครอบครัวเรานำมันเข้ามาในนี้ด้วยหรือเปล่าฉะนั้นปัญหาทุกวันนี้คนเรามีแต่ความเล่าร้อนใจมีแต่ความทุกข์ใจแต่เราไม่รู้สาเหตุเราไม่ค้นหาสาเหตุฉะนั้นความสงบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อใจเรานิ่งเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยความคิดความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าเรายังทำภารกิจการงานเรียกว่าอิริยาบถมันถูกเบียดบังทั้งที่ความทุกข์มันอยู่กับเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราแต่ว่าเราไม่รู้จักทุกข์ฉะนั้นการที่เราเข้าวัดนี่คือเราได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมไปแล้วแล้วได้มานั่งสมาธิได้มาสวดมนต์ได้มาเดินจงกรมก็ถือว่าเรานั้นได้มาพักผ่อนทั้งกายทั้งใจของเราแต่ถ้าเราเข้าวัดแล้วเราไม่ได้นำความสงบเข้ามาสู่จิตใจของเรามันก็มีแต่ความว้าวุ่นฉะนั้นความว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกทางนะความคิดเนี่ยมันอยู่ทุกสถานที่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลของเราก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเราวางไม่ได้เฉยไม่ได้มันก็จะเกิดความวุ่นวายเล่าร้อนอยู่ในวัดก็เล่าร้อนเพราะอะไรเพราะความคิดมันลุ่มมันสุมอยู่ในจิตใจของเรายิ่งถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ค้างคาใจที่มันยังมีความกังวลใจปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่จบลงไม่สามารถที่จะปลงหรือวางปัญหานั้นได้มันก็ตามติดใจหลอกหลอนจิตใจเราไปเรื่อยไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่ความคิดอันนี้มันติดตามเราไปตลอดแต่ถ้าเรามาฝึกหัดขัดเกลาเข้าวัดหาที่สงบอย่างญาติโยมบางคนไม่มีเวลาเข้าวัดก็ใช้สถานที่ที่บ้านของตัวเองเพราะเรามีทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์อย่างวันนี้วันหยุดญาติโยมก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมตอนเช้าเราก็ได้ฟังการสวดมนต์เช้าญาติโยมอยู่ทางนี้ก็ได้เดินจงกรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิช่วงบ่าย
ฟังเทศตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยเย็นเราก็เดินจงกรมเดินสมาธิค่ำลงเราก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถ้าเป็นวันหยุดก็มีครูบาอาจารย์มาให้กรรมฐานเราให้เรานั้นได้รู้จักตัวตนให้เรานั้นมีสติฉะนั้นการทำอะไรแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดสติก็คือความรู้นั่นแหละความรู้ของเราว่ายืนเดินนั่งนอนคิดนึกทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวหยุดยั้งแต่ถ้าเราเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งของแต่ละวันแต่ละวันอย่างเช่นเราทำงานเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิอยู่กับการงานการงานก็ผิดพลาดได้แม้กระทั่งเราขับรถไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสติและลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้นะอย่างเช่นขณะนี้ญาติโยมนั่งทำความสงบใจจะถามว่าใจเราสงบจริงหรือเปล่ากายไม่เคลื่อนไหวกายไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนไหวแต่จิตมันเคลื่อนไหวมันคิดไปอดีตมันส่งไปอนาคตแต่กายกับจิตของเรามันอยู่ในที่ปัจจุบันหรือเปล่าฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของยากแล้วเราก็ไม่ต้องมาใช้เวลาอยู่ในวัดจนตลอดเราก็ได้อาศัยการที่เรามาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาเนี่ยโยมเป็นเครื่องประคับประคองเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติให้นำพาไปใช้กับชีวิตการใช้ครอบครัวอยู่กับครอบครัวการใช้ชีวิตอยู่กับการงานฉะนั้นเรื่องบางอย่างมันอยู่ในปัจจุบันก็ให้มันเกิดก็ให้มันดับอยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อเราออกจากที่เราอยู่ในปัจจุบันไปแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนั้นอย่านำมันเข้ามาอย่างสมมติเราทำงานอยู่ที่งานของเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการทำงานฝึกฝนทำงานของเราให้มีแบบจิตตั้งมั่นอยู่กับการงานเมื่อมีจิตตั้งมั่นอยู่กับการงานแล้วนิยมมันมีความปิตินะในการที่จะทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิอยู่กับการงานนี้ทำอะไรมันก็ท้อแท้นะนั่งทำงานก็ไม่ทนนั่งสมาธิก็ไม่ทนเพราะอะไรล่ะเพราะจิตมันปรุงแต่งไปเรื่อยเลยโยมคล้ายๆกับว่าเราทำงานโดยเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะเราทำไปตามหน้าที่การงานแต่ว่าความคิดของเราจิตของเรามันไม่ได้ตามกับการที่เราทำภารกิจการงานนั้นกายก็ทำไปจิตก็คิดไปปรุงแต่งไปเรื่อยฉะนั้นถ้าเราสงบความคิดสยบความคิดเราลงไม่ได้โยมเชื่อได้ว่าโรคประสาทนะต้องถามหาแน่และเราก็จะกินไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับเพราะเราคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยโยมมันเป็นผู้คิดมันเป็นผู้นึกมันเป็นผู้ปรุงแต่งนึกไปแต่งไปปรุงไปปรุงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ที่เรามานั่งสมาธิใหม่ๆเราดูความคิดของเราครูบาอาจารย์ท่านให้เราภาวนาคือให้จิตมันอยู่กับกายก็อยู่กับองค์ภาวนานั่นเองนั่นโดยมากก็เราก็ใช้คำว่าบริกรรมว่าพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธจะนั่งยังไงก็ได้หลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ไม่ขัดสมาธิก็ได้แต่สำคัญที่สุดต้องให้มีสติรู้ว่าเราภาวนาอะไรขณะที่เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธนิยมความคิดในอดีตมันเริ่มเกิดแล้วโยมภาวนาไปภาวนาไปลืมแล้วยิ่งเราไม่มีสติตั้งมั่นนะลืมเพลินไม่ใช่เพลินกับองค์ภาวนามันเพลินไปกับความคิดที่มันฝังมาตั้งแต่อดีตคือคนนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยโยมมันยังไม่สงบหรอกนะมันยังไม่สงบเพราะว่าเรื่องเก่าๆหรือว่าของที่ไม่ดีมันยังอยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิพอใจเรานิ่งใจเราสงบแล้วเนี่ย
เราจะเห็นความคิดของเราว่าความคิดของเรามันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยิ่งคนที่มีอายุมากนะความคิดมันก็จะเยอะแต่ถ้าเราไม่ละถ้าเราไม่ล้างความคิดนั้นมันก็เกิดขึ้นมันก็สะสมเมื่อความคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นกุศลมันก็เป็นพิษเป็นพิษกับอะไรจิตใจของเราไงทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเราเล่าร้อนนะจะอยู่ในห้องแอร์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่สบายแต่ถ้าใจไม่สงบมันก็เล่าร้อนอยู่ในจิตใจฉะนั้นต้องฝึกหัดโยมหยุดความคิดเสียบ้างให้มีสติหยุดความคิดก็เนี่ยแหละที่เรามาฝึกกันเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะให้มีกรรมฐานกรรมฐานก็คือการงานฐานคือที่ตั้งกรรมะก็คือการงานการงานที่นี่ไม่ใช่การงานที่จะต้องไปทำมหารับประทานการงานที่นี่คือการงานของจิตการงานของการสร้างกุศลสร้างบุญให้เกิดขึ้นให้กับจิตใจของเราฉะนั้นวันนี้เราอิ่มกายแล้วด้วยการรับประทานอาหารทีนี้เราก็ต้องมาอิ่มใจอิ่มใจอะไรยังไงก็อิ่มใจที่เรานั้นได้มาเสียสละความสุขส่วนตัวนะมาอดหลับอดนอนนะมาสร้างความเพียรมาทานอาหารมื้อเดียวอันนี้ก็ฝึกหัดฉะนั้นถ้าเรามีขันติโยมเป็นสำคัญที่สุดคนเราถ้าไม่มีขันติความอดทนอดกั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะอย่างโยมใหม่ๆเนี่ยจะให้นั่งนิ่งเป็นหุ่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะขันติยังไม่เกิดมันก็จะยุกยิกยุกยิกใช่ไหมนั่งพลิกไปพลิกมาปวดไปปวดมาแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาเขาเรียกว่าปาลบความเพียรโยมนะปวดทนเอาปวดกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ทนภาวนาไปทนไปทนไปทนไปฝึกหัดไปขัดเกลาไปขัดข่มกิเลสตัวเองข่มความอยากของตัวเองมันอยากจะเลิกอย่าให้มันเลิกมันอยากจะลุกอย่าให้มันลุกนะเพราะอะไรเพราะการความทำความดีเนี่ยกิเลสมันจะคอยขัดขวางเขาเรียกขันธมารนะขันก็คือร่างกายของเรานี่แหละธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะขันห้ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมันจะรบกวนจิตใจของเราไม่ให้เราสร้างความดีแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธานะเราไม่มีความเชื่อมั่นในคำสอนเราก็เลิกล้มความที่จะทำความดีฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือนักปฏิบัติทุกผู้ทุกนามก็ต้องมีสภาวะจิตแบบนี้ทั้งนั้นแหละโยมนั่งไปนั่งไปอ้าวเดี๋ยวง่วงอีกแล้วโยมนิวรณ์เข้าครอบงำอีกแล้วนั่งไปนั่งไปพอจะสงบใจอ้าวสงสัยลังเลอีกแล้วไอ้นี่มันใช่หรือไม่ใช่นะหงุดหงิดความอาฆาตความพยาบาทนะเกิดกามฉันทะพอใจในสิ่งที่สวยที่งามนะพยาบาทเกิดขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นการฝึกหัดเนี่ยเป็นพื้นฐานของพวกเรายิ่งถ้าเราไม่มีพื้นฐานของการประพฤติการปฏิบัตินิยมเมื่อสภาวะธรรมที่แท้จริงมันเกิดขึ้นคืออะไรทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจรุมเร้าจิตใจทั้งความแก่ความเจ็บโลคาพยาธิความพัดผ้าความสูญเสียความผิดหวังโยมยิ่งความพัดผ้านะจากของรักของชอบใจเนี่ยโยมความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ใจทั้งหลายมันร้อนลุ่มสุมเรามาถ้าเราไม่มีที่ตั้งไม่มีฐานของการงานตัวนี้โยมฉะนั้นฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีฐานมันก็อยู่ไม่ได้มันก็โคลนใช่ไหมยังโยมทำงานเนี่ยถ้าโยมไม่มีฐานของความรู้ประกอบวิชาจะประกอบได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีความรู้แต่ถ้าเราศึกษาเราเรียนฝึกหัดนะหาฝ่ายหาความรู้สร้างวุฒิสร้างความรู้ความศึกษาของเราแล้วก็มีฐานในการพุทธการศึกษาตรงนี้ก็เอาไปทำมหารับประทานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าฐานจิตของเรามีอย่างยังไม่มี
ยังไม่มีก็ต้องเร่งต้องฝึกต้องหัดเพราะเรานั้นก็ยังมีโอกาสยังมีเวลานะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาคือความเจ็บก็คืบคลานเข้ามานะความแก่ก็คืบคลานเข้ามาแล้วเราจะมาฝึกหัดตอนที่มันเจ็บตอนที่มันแก่มันเฒ่าทำอะไรไม่ไหวเนี่ยโยมมันทำอะไรไม่ได้หรอกยิ่งเรามีความครับแค้นใจอย่างเงี้ยโยมมันแก้ไม่ได้นะยานะหมอก็แก้ไม่ได้บางครั้งเราจะพิสูจน์ตัวเราเองบางครั้งเราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แต่พอเราไปตรวจแล้วหมอบอกไม่เป็นอะไรทั้งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่แต่ตรวจแล้วมันไม่เจอเพราะอะไรเพราะโรคกรรมโยมฉะนั้นการกระทำกรรมเนี่ยที่เราทำไว้จะชาติปางก่อนก็ดีหรือชาติปัจจุบันก็ดีมันจะเป็นวิบากเป็นผลส่งให้เราฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยกรรมกรรมก็มีสองอย่างกรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมดีก็เป็นกุศลกรรมไม่ดีก็เป็นอกุศลฉะนั้นเรามาฝึกหัดให้มันอยู่ในกลางๆคือไม่มีไม่เป็นเมื่อไม่มีไม่เป็นแล้วมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่ยากแต่จะฝึกหัดได้ไงก็เนี่ยโยมนั่งสมาธินะอย่างเรานานๆหรือว่ามีโอกาสจะได้มาฝึกหัดที่วัดทีหนึ่งอะโยมมันไม่ต่อเนื่องนะการทำสมาธิมันต้องต่อเนื่องฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านต้องฝึกหัดขัดเกลาต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะท่านไม่ได้ทำแบบพวกเราหรอกโยมท่านเอาจริงเอาจังเมื่อเอาจริงเอาจังแล้วผลที่ออกมามันก็สำเร็จฉะนั้นอย่าละความภาคความเพียรนะโยมนั่งตรงไหนอยู่ตรงไหนนั่งรถทำงานยิ่งเราทำงานเหนื่อยโยมยิ่งเราคิดมากๆโยมหยุดงานไปสักพักหนึ่งนั่งปล่อยนานๆไปเขาก็จะหยุดพักนะหยุดพักก็นั่งหลับตานั่งสมาธิเขาทำใจให้ว่างๆเมื่อใจเขาว่างแล้วโยมใจเขาไม่คิดแค่5นาที10นาทีเนี่ยมันจะเป็นพละพลังเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าอินทรีย์ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในดมสิ่งที่มากระทบนี่แหละถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องป้องกันจิตใจของเราโยมเหมือนกับว่าเราไม่มีกำแพงป้องกันความคิดอะไรเข้ามาความโลภเข้ามาก็ทะลุทะลวงจิตใจของเราความโกรธเข้ามาก็ทะลุทะลวงความหลงเข้ามาก็ทะลุทะลวงเข้าสู่จิตใจของหลงเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงความอยากความอาฆาตพยาบาทมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วแต่เมื่อเราฝึกหัดขัดเกลานะทำใจให้ว่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาความคิดของเราอย่าไปเชื่อนะสักแต่ว่าคิดได้แต่ว่าไม่ต้องทำตามนะบางอย่างถ้าเราตามแล้วมันจะตามกิเลสนะตามความอยากเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะยิ่งถ้าเราเจอกิเลสหยาบๆมันก็พอแก้ได้อดกั้นนะอาตมาเชื่อได้ว่าไม่เกิน7วันเนี่ยโยมต้องรู้เห็นจิตใจของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองเมื่อเราเห็นความคิดของตัวเราเองแล้วเราว่าโอ้ความคิดของเรานี่มันสารพัดคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้นะเป็นโจรเป็นอะไรได้ทั้งหมดนะเป็นคนดีก็ได้เป็นผู้ร้ายก็ได้นะเพราะอะไรล่ะเพราะจิตนี่แหละฉะนั้นคนเราก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองโยมกายกับจิตด้านการฝึกหัดก็ไม่มีอะไรมากมายโยมฝึกหัดกายกับจิตเท่านั้นเองให้รู้กายให้รู้จิตกายอยู่อย่างไรอยู่อย่างไรให้เรารู้แล้วเราก็ละแล้วเราก็เพียรนะอย่างที่หลวงปู่สังวานท่านสอนว่ารู้เฉยรู้เฉยนะแต่พวกเรานั้นรู้แล้วมันไม่เฉยนะเพราะรู้ไม่เฉยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีฐานไงแต่ถ้าเรามาฝึกหัดขัดเกลากรรมฐานอย่างเนี้ยนะเหมือนกับที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานของเราเหมือนแม้กระทั่งพระที่บวชมาในพุทธศาสนาท่านก็สอนกรรมฐานเบื้องต้นคืออะไรปัญจกรรมฐานคือฐานอยู่ที่กายของเรานี่แหละโยมคืออะไรเกสาโลมานขาทันตา
ตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาท่านไม่ได้เอาข้างนอกเลยท่านเอาในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ขนาดเรามีเราเป็นอยู่เรายังไม่ค่อยใส่ใจถ้าไปเอาข้างนอกมาใส่มันก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตท่านก็ใช้อุบายให้เรานะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเรานี่แหละเมื่อเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราเรื่อยไปเรื่อยไปนี่จิตมันไม่ส่งออกไปนอกมันก็จะเห็นผมชัดเจนหลับตาก็จะเห็นผมของเรารูปร่างทรงสีผมของเราเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนของเราขนเราในทั่วร่างกายมันเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรสั้นยาวดำขาวอะไรก็แล้วแต่เล็บของเราเป็นอย่างไรเล็บสั้นเล็บยาวเล็บเท้าเล็บมือฟันของเราอยู่ในปาก32ซี่ฟันแท้ฟันปลอมเหลือของแท้กี่ซี่กี่ซี่หรือของปลอมกี่ซี่ของปลอมกี่ซี่ให้เราพิจารณาแล้วก็พิจารณาหนังของเราเนี่ยโยมสมัยก่อนเราเป็นเด็กหนังเราเต่งเราตึงนะพออายุมากขึ้นมากขึ้นเป็นยังไงมันก็เหี่ยวมันก็ย่นก็แล้วให้พิจารณาเป็นของที่ว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมของห้าอย่างเนี่ยโยมมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรโยมเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อเป็นทุกข์แล้วเราสามารถบังคับอัญชาก็ได้ไหมมันไม่ได้มันไปตามของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนที่พระท่านสอนพวกเรานะแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วหนักไปกว่านั้นท่านให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเกิดมาเป็นธรรมชาติเลือดเนื้อกายใจของเรานี่พ่อแม่ให้เรามาฉะนั้นเมื่อเรามีเลือดเนื้อกายใจแล้วเราก็เอาเลือดเนื้อกายใจของเราเนี่ยนะมาสร้างคุณงามความดีกันนะพยายามทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นสุจริตนะคือไม่ให้ผิดนั่นแหละย้ายผิดด้วยคำพูดย้ายผิดด้วยกายการกระทำที่ล่วงละเมิดศีลใจของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์นะอย่าให้มันเป็นอกุศลนะคิดอิจฉาอาฆาตพยาบาทใครอย่าให้มันเป็นอกุศลพยายามทำจิตของเรานี่ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละนะมันจะเป็นบุญกายเป็นบุญใจเป็นบุญแต่ถ้ากายไม่เป็นบุญแล้วใจมันก็จะไม่เป็นบุญด้วยนะฉะนั้นการทำความดีนิยมมันประกอบด้วยกายวาจาใจทำบุญก็ต้องทำด้วยกายวาจาใจของเรานะแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติกันขัดเกลากันไปเรื่อยนะอย่าไปคิดว่าเอาไว้ค่อยมีเวลาแล้วค่อยลงมือทำอย่ามีเวลาว่างตอนไหนนะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดบุญครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราให้สงบแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกนี่โยมเป็นยอดบุญแล้วโยมโยมไม่ต้องไปขวายคว้าหาที่ไหนแล้วบุญบุญมันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วอยู่ที่ใจของเราแล้วนะฉะนั้นคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแสวงหาบุญภายนอกนะบุญภายนอกมันก็ทำไว้เพื่อสร้างบารมีแต่บุญภายในนี่เราก็ต้องเป็นการเสริมเกราะป้องกันจิตใจของเราไม่ให้บาปอกุศลมันเข้าสู่จิตใจของเราได้เพราะทุกวันนี้โยมสิ่งยั่วยุมันมากนะคนเราเดี๋ยวนี้หันหลังให้วัดไม่ค่อยได้เข้าวัดกันมัวแต่ไปลุ่มหลงกับสิ่งที่ยั่วยุนะแต่เราเป็นคนที่มีบารมีฉะนั้นคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะยิ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยถ้าหันหน้าเข้าวัดแล้วโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขแต่ถ้าเราหลงไปกับโลกโยมตามไม่ทันโลกเนี่ยนะมันมีอะไรใหม่ๆให้มาเรื่อยเลยแล้วก็มันยั่วยวนกิเลสเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีพลังจิตที่มั่นคงเราไม่รู้จักประคองตนให้อยู่ในความมักน้อยสันโดษเราก็ตามไปกับกระแสของโลกเมื่อตามไปกระแสโลกแล้วโยมอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็มีแต่ความโลภเท่านั้นแหละโยม
อยากได้นั่นอยากได้นี่มีแล้วก็อยากมีอีกนะมีแล้วอันนี้มันก็ไม่ดีอันนี้มันก็ไม่ทันสมัยแล้วผลสุดท้ายอาชีพการงานของเราเงินของเรามันเพียงพอหรือไม่นะแต่ถ้าเป็นมหาเศรษฐีจริงๆนะโยมไม่ต้องกลัวใช้มันไปเถอะแต่เราก็ยังพอกินพอใช้เราต้องรู้จักอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้าแล้วยิ่งถ้าเราทำงานแบบไม่มีหลักประกันอะไรนะโยมนะมันจะเกิดความยากความลำบากเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปแล้วเนี่ยใครจะช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกโยมแต่บุญนี่แหละกุศลเนี่ยจะช่วยเราได้ทานนี่แหละจะช่วยเราได้จะให้เรานั้นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนบุญกุศลอันนี้แหละทานบารมีของเราเนี่ยศีลบารมีของเราภาวนาบารมีของเราเนี่ยจะช่วยเรานั้นรอดปลอดภัยแล้วเราก็ฟังข่าวกันนะว่าภัยพิบัติมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายกันง่ายยากนะโยมนะตายเป็นหมู่เป็นคณะตายเป็นพรรคตายเป็นพวกนะตอนนั้นถ้าเราไม่มีศีลธรรมนะโยมไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เลยโยมนอกจากบุญเท่านั้นเองถ้าเราไม่รีบทำไม่รีบรักษาไม่รีบสะสมนะโยมมันไม่ทันนะเพราะความตายเดี๋ยวนี้มันตายกันง่ายจังโยมแล้วยิ่งเรื่องการอยู่การทำมาหากินกับการรับประทานของเราเนี่ยโยมมันเป็นเรื่องที่ทำลายสุขภาพร่างกายของเราเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความอยากของเราเนี่ยใช่ไหมโยมจะได้ยินแม่ธรรมาก็ไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้เป็นมะเร็งนู่นเป็นมะเร็งนี่นะก็เรื่องของการที่เราไม่รักษาสุขภาพเรื่องการกินนะแล้วยิ่งทำไมรักษาสุขภาพใจยิ่งไปใหญ่ลงนะมะเร็งที่กายมันก็ยังพอได้มะเร็งใจในโยมมันเกาะกินไปเรื่อยนะมันเป็นอะไรสิ่งที่ร้ายๆนะมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงฝังลึกไม่มีหมอไม่มียาอะไรที่จะรักษาได้นอกจากธรรมโอสถนั่นเองนอกจากธรรมะนะนอกจากตัวเราเองเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าตัวเราเองไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยได้โยมเวลาเราเจ็บเวลาเราทุกข์ใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้นะเงินก็ช่วยไม่ได้โยมถ้าคนเรามันจะถึงข่าวเจ็บข่าวตายนะมหาเศรษฐีขนาดไหนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่บุญนะโยมช่วยได้นะบุญเล็กบุญน้อยเนี่ยเราช่วยเราได้แต่ขอให้เราภาคก็เราเพียรเท่านั้นเองแต่เราอย่าไปประมาทอย่าไปเผลอเลอว่าโอ้ยเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ยังไม่ทำวันนี้ยังไม่มีอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าเมื่อเรายังมีลมหายใจเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลอย่างโยมเนี่ยคิดดีแล้วมีปัญญาแล้วว่าวันอยู่ราชการเนี่ยถ้าเราไปข้างนอกมันก็มีแต่เรื่องที่มันจะต้องเสียหายไม่เสียชีวิตก็เสียทรัพย์ไม่เสียอะไรก็เสียแล้วนะแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติในวัดนี่โยมไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ได้อะไรได้ทางจิตใจได้สร้างคุณงามความดีได้จำสิ่งเหล่านี้ว่าเราเคยได้มาประพฤติเราเคยได้มาปฏิบัติเราเคยได้มาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้แหละเป็นบารมีของพวกเราฉะนั้นบารมีเราต้องทำต้องสร้างคิดอย่างเดียวไม่ได้โยมคิดอย่างเดียวมันก็ได้แค่ความคิดแต่คิดแล้วลงมือทำสำเร็จคิดจะรวยโยมคิดจะรวยแต่ไม่ลงทุนไม่ลงแรงมันจะรวยได้ไหมมันก็รวยแค่ความคิดนั่นแหละแต่เราคิดว่าเราจะรักษาศีลนะเราจะทำสมาธิเมื่อเราคิดแล้วเมื่อลำดีขึ้นแล้วมันก็เป็นบุญในระยะหนึ่งนะเมื่อเราลงทุนแล้วนะพากายมาวัดรับศีลแล้วก็มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยความคิดมันสำเร็จแล้วด้วยกายวาจาใจของเราแล้วยิ่งถ้าเราทำใจของเราให้เป็นสมาธิหยุดนิ่งสมาธิช่วยได้มากเลยโยมความสงบใจเนี่ยช่วยได้มากถ้าเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้นั่งสมาธิใหม่ๆมันก็จะควบคุมยากโยมนะมันก็จะมีความคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั่นแหละโยมจนเราเบื่อตัวเองบางคนบางครั้งบางท่านก็คิดว่าไม่อยากอยู่แล้วทุกนี้มันแสนสาหัสแล้วแต่คนเราเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตเมื่อยังมีอายุยังไงมันก็ต้องอยู่แต่ยิ่งถ้าเราไปคิดสั้นนะสมัยนี้โยมแม้ได้ข่าวต่างประเทศไหม
คิดฆ่าตัวตายคิดทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยมันเป็นบาปมันยิ่งใหญ่แต่เราคิดว่าถ้าเราเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราจะหาวิธีดับทุกข์ได้ยังไงก็ที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเรานี่แหละโยมนั่งสงบใจปล่อยวางความคิดนึกไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นพอความคิดขึ้นมาเราก็ภาวนาพุทโธ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 มากๆความคิดมากพุทโธก็ต้องมากนะถ้าเราไม่เผลอสติมาเชื่อได้ว่าไม่เกิน5นาที10นาทีจิตมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วมันจะเกิดพลังนะมันจะเกิดพลังแต่ทุกวันนี้ที่เราเอาชนะอะไรไม่ได้เพราะจิตเราไม่มีพลังเพราะเราคิดทุกวันคิดทุกคืนทุกเวลาเลยโยมนะโยมสังเกตตัวเองอ่ะโยมเคยหยุดนิ่งกับความคิดตัวเองไหมดูจิตตัวเองบ้างไหมจิตอยู่ตรงไหนกายอยู่ตรงไหนโยมเราไม่คิดเพราะเราว่าอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้แต่ที่จริงเนี่ยมันคิดเราบอกว่าเราไม่คิดเราไม่เครียดเนี่ยแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันตามไม่ทันความคิดมันมากมายแต่ถ้าเรานั่งหยุดนิ่งทำจิตเฉยๆหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้โยมถ้าภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้เดี๋ยวเราเห็นความคิดของเราแล้วพอเราเห็นความคิดของเราปั๊บเนี่ยแหละแสดงว่าเรามีสติจิตตัวนั้นมันก็จะดับไปความคิดตัวนั้นมันก็จะดับไปแต่มันไม่ได้ให้ดับถาวรอยู่มันก็คิดขึ้นมาใหม่อีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นแหละโยมถ้าเรามานั่งดูจิตของเราแล้วมันก็น่าเบื่อนะมันจะคิดอะไรกันนักกันหนาบังคับก็ไม่ได้ไม่บังคับก็ไม่ได้ตอนนั้นบางครั้งเราต้องรู้จักใช้ปัญญานะบางครั้งปัญญาอบรมไม่เกิดสมาธิบางครั้งสมาธิอบรมไม่เกิดปัญญานี่ก็อยู่กับตัวเราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญามันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราทำไม่ได้ทุกคนทำได้ไม่ว่าเด็กไม่ว่าแก่ไม่ว่าสาวทำได้หมดทุกคนแต่ที่ไม่ทำเพราะยังไม่ศรัทธาเพราะยังไม่เห็นคุณค่าแต่ผู้ที่เคยประสบพบมาแล้วว่าการที่เราหยุดคิดความคิดของเราเนี่ยใจของเราให้เป็นหนึ่งในโยมมันมีความสุขมากความสุขนี้เทียบอะไรไม่ได้โยมครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นนิรามิสุขที่หลวงพ่อสนองท่านเคยเทศไว้ว่าสุขจากการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละเป็นนิรามิสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นอาศัยความศรัทธาอาศัยวิริยะความเพียรและขันติเท่านั้นเองของตัวเราเองขนาดโยมไม่ต้องเอาสิ่งภายนอกเอาสิ่งที่เรามีที่เราเป็นนั่นแหละโยมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องขนขวายสิ่งภายนอกศึกษาในสิ่งภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละคือสะพานที่จะนำข้าศึกเข้ามาความโลภเข้ามาความโกรธเข้ามาความหลงเข้ามาเข้าสู่จิตใจของเราฉะนั้นท่านบอกว่าโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนเป็นของร้อนทั้งนั้นเมื่อเป็นของร้อนแล้วเราจะไปจับต้องมันทำไมโยมจับแล้วเราเป็นอะไรมันก็ร้อนมือเรามันก็ร้อนใจเราแต่ที่เราไปจับต้องเพราะเราไม่ทันสติไม่ทันนะถ้าเราดูกายดูจิตของเราเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยโยมมันจะรู้เลยว่าอ๋อจิตคิดแล้วนะกายคิดแล้วนะเอ้ยกายเคลื่อนไหวแล้วนะจิตเมื่อกายเคลื่อนไหวโยมจิตก็ต้องเคลื่อนไหวขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยกายไม่เคลื่อนไหวแต่จิตเคลื่อนไหวไหมโยมถามใจตัวเองว่าตอนนี้จิตตัวเองอยู่ที่ไหนก็คือความคิดตัวเองเนี่ยตอนนี้คิดอะไรอยู่คิดไหมหรือไม่คิดถ้าคิดเรื่องอะไรแสดงว่าเรามีสติถ้าไม่คิดแสดงว่าเราควบคุมความคิดได้แล้วว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของความสงบเป็นการปล่อยละสิ่งผูกพันในอารมณ์ในจิตใจของเราทำจิตให้ว่างๆนะทำจิตให้มันเป็นกุศลเหมือนธรรมชาติโยมมีเสียงนกเสียงธรรมชาตินะร่มไม้ร่มเย็นแต่จิตใจเรามันเย็นไหมมันไม่เย็นต้องทำให้เย็นโยมถ้าเย็นไม่ได้มันก็ปรุงไม่ได้นั่นแหละฉะนั้น
จของเราเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะจะไปสวรรค์ไปนรกมันอยู่ที่ใจนะโยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกใครก็ทำให้เราดีไม่ได้ใครก็ทำให้เราชั่วไม่ได้เขาจะสรรเสริญเราดียังไงถ้าใจเราไม่ดีมันก็ดีไม่ได้นะถ้าเราทำดียังไงเขาจะว่าเราชั่วมันก็ชั่วตามเขาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญกันทุกคนให้เข้าวัดให้ถือศีลให้ปฏิบัติธรรมนะอยู่บ้านเราก็ต้องให้มีศีลนะศีล5งดเว้นสิ่งต้องห้ามที่มันเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคู่อื่นเบียดเบียนสังคมมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันไม่เจริญแต่ถ้าละละเว้นสิ่งข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เราก็จะแต่มีความแต่เจริญฝ่ายเดียวนะอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เรามีศีลแล้วเราจะมีแต่ความร่มเย็นไปไหนก็เทวดาคุ้มครองรักษาแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนิยมเทวดาเขาไม่คุ้มครองหรอกเพราะว่าเทวดาของแต่ละคนก็มีอยู่ประจำกายนะดังนั้นเราทำบุญแล้วโยมเราต้องแผ่เมตตานะแผ่เมตตาเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็ต้องแบ่งบุญให้กับผู้ที่ยังยากไร้ผู้ที่ยังลำบากบิดามารดาของเราครูบาอาจารย์ของเราญาติสนิทมิตรสหายของเราเจ้ากรรมนายเวรของเรานะเมื่อเรามาบวชเมื่อเรามาให้ทานเมื่อเรามารักษาศีลแล้วเมื่อเรามาเจริญภาวนาแล้วอย่างที่พระท่านนำสวดสัพเพสัตตานั่นแหละนะเมื่อตอนที่สัพเพสัตตาเนี่ยถ้าเราทำจิตให้เป็นกุศลทำจิตให้นิ่งมันจะเป็นพลังความเมตตาที่แท้จริงที่จะไปถึงผู้ที่เราต้องการให้เขามีความสุขทั้งกายทั้งใจไม่มีความอาฆาตไม่มีความพยาบาทไม่มีความเจ็บไม่มีเวรไม่มีกรรมขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นบุญที่เราทำในโยมมันเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนจุนเจือเราเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนต้นบุญฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีทุนเก่าอยู่แล้วแต่เราไม่ประมาทเรามาเพิ่มมาสร้างมาเติมในสิ่งที่มันยังไม่เต็มทานยังไม่เต็มก็เร่งให้ทานตามการตามเวลาตามโอกาสศีลเรายังไม่เต็มเราก็ทำตามการตามเวลาตามโอกาสภาวนายังไม่เต็มก็ต้องทำตามเวลาที่เรามีอยู่เวลาของเรามันเหลืออยู่น้อยนิดเดียวชีวิตของเรานี่มันสั้นนักเวลามันก็ล่วงเลยไปล่วงเลยไปความแก่ก็กำลังคืบคลานเข้ามาถ้าทุกคนยังตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่เร่งสร้างความดียังไม่สร้างบุญสร้างกุศลตมาเชื่อว่าโยมนั้นตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนว่าอย่าให้เรานั้นตั้งอยู่ในความประมาทตรงตั้งตนอยู่ในบุญกุศลเมื่อเราตั้งตนไว้ดีไว้ชอบแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนำพาให้เรานั้นได้ไปสู่ความสำเร็จฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับพวกญาติโยมแล้วก็ได้อนุโมทนาสาธุที่เหล่านั้นได้สร้างบารมีกันด้วยการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามศรัทธาตามการตามเวลาก็ขอคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณความดีทุกๆประการบุญกุศลทั้งหลายที่พวกญาติโยมได้สะสมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตขอให้บุญนั้นจงเกื้อหนุนให้โยมนั้นจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแล้ววันที่26นะเราก็จะวางดอกไม้ดอกไม้จันทร์ใช่มั้ยทำไมจันแต่ว่าคงจะไม่ได้เผาที่นี่คงจะไปรวมที่ส่วนกลางแล้วในวันที่26ประมาณบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงหน้าวัดก็จะมีพิธี
ถวายดอกไม้จันทร์ที่ญาติโยมนั้นช่วยกันประดิษฐ์นะแล้วในวันนั้นตมาก็ได้พิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แจกทุกคนเพื่อเป็นที่ระลึกแล้ววัดสังฆทานก็ได้ทำโรงทานมาโดยตลอดไม่ได้ขาดเพราะถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างกับชนรุ่นหลังที่จะได้นำพระราชดำริของท่านมาใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเมื่อเราสูญสิ้นท่านไปแล้วเราจะมีแต่ความอะไรอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสนองคุณของท่านคือทำความดีถวายท่านที่ท่านได้ดำริทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พวกเราให้เป็นแบบอย่างของโลกว่าท่านทรงเสียสละปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมท่านมีความอดทนท่านเป็นผู้เสียสละท่านพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อประชาชนทุกคนเพราะว่าพระองค์นั้นรักประชาชนแล้วพระองค์ท่านก็ปรารถนาอยากให้ประชาชนของพระองค์ในแผ่นดินสยามในแผ่นดินของประเทศไทยนี้ในแผ่นดินของพุทธศาสนานี้ให้สามารถขี่กันปองดองกันสร้างแต่คุณงามความดีนั้นวันที่26ก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายของพวกเราแล้วที่เราจะได้แสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านจากการจากไปของพระองค์ท่านจะเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีที่จะประทับอยู่ในจิตใจของเราทุกหมู่ทุกเหล่าทุกผู้ทุกคนเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่แต่ว่าการสูญเสียอันนี้ก็ไม่ใช่จะทำให้เราหมดกำลังใจนะเราก็ต้องดำรงชีวิตของเราอยู่ได้ต่อไปด้วยพระราชปณิธานของท่านที่ท่านทรงสั่งสอนให้พวกเราเป็นมรดกของแผ่นดินให้พวกเรานั้นดำรงแบบอย่างท่านแล้วพวกเรานั้นก็จะมีแต่ความเจริญไม่เดือดร้อนนะก็วันที่26บ่ายโมงก็จะเริ่มวางดอกไม้จันทร์ไปเรื่อยๆนะจนถึงกี่โมงนะถึง18ในรายการแล้วก็จะไปรวมกันอีกทีที่วัดบัวขวัญฮะ4ทุ่มวาง2ช่วงเหรอมีช่วงตอนนั้นไม่เริ่มพิธีที่สนามหลวงแล้วอาจจะ4ทุ่มครึ่งใช่เพราะที่วัดจะจ้างตั้งจอใหญ่ไว้ที่หน้าวัดนะฉะนั้นญาติโยมคิดว่าจะมาบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสุดท้ายก็จะได้มาวางดอกไม้จันทร์กันแต่ถ้าญาติโยมอยู่แถวไหนจุดไหนที่เขามีจุดรวมก็ไปร่วมที่นั่นได้นะดังนั้นวันนี้ก็ฝากญาติโยมนะว่าขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านด้วยสาธุครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับกราบต้อนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับเชิญเชิญนำขึ้นไปเป็นคนเจ้าได้เลยนะครับนักบวชกราบพระรับของที่อามาตย์เจอเลยครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานเจ้าค่ะตอนนี้ญาติโยมก็มีสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญนะคะต
สำหรับค่าไฟวันนี้ค่ะจากสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายยอดขณะนี้ 7,360 บาทเราขาดอีก 2,000 นิดๆนะคะเดี๋ยวมาเติมกันหน่อยนะคะแล้วก็โรงทานค่ะที่จะไปที่ป้าเล็กบอกวินาทนาทีทองนะ 24-28 ตุลาที่เราจะได้ถวายความอาลัยแล้วก็ได้สร้างความดีถวายท่านนั้นขณะนี้โรงทานค่ะยอดเข้ามา 12,220 บาทแม่ตอง2ขึ้นมาหมดเลยสาธุนะคะมาเติมกันหน่อยค่ะขณะนี้นะคะญาติธรรมก็เข้ามาถวายสังฆทานทายธรรมกันค่ะมากมายเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นวันหยุดวันปิยมหาราชค่ะขณะนี้ทางเดนคิดว่าทางเสาหินนะคะสุโขทัยคงได้ถวายสังฆได้คงกำลังเริ่มหรือถวายกฐินขอให้ทุกท่านโมทนาไปนะคะโมทนาสาธุค่ะอะไรไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกวางก่อนไม่ต้องเดี๋ยวตื่นไปเรื่อยไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณได้คุณนงนภัทรแหวนประดับมาช่วยนะคะขอบคุณมากเลยปัจจัยเติมไปเรื่อยๆละค่ะไม่เป็นไรมาคุณชุมชนคุณวาสนาจิตนำทรัพย์แหมยอดเลยนำสกุลจิตนำทรัพย์ค่ะทำบุญสนามหลวง 1,000 บาทค่ะสาธุค่ะสาธุโมทนานะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณวิเชียรบุญปองก็ได้ช่วยวัดมายาวนานนะคะตั้งแต่หลวงพ่อท่านก่อนที่ท่านจะก่อนที่ท่านจะละสังขารนะคะก็เราก็ช่วยกันมาจนเดี๋ยวนี้แล้วก็การสวดพระภิธรรมถวายหลวงพ่อสนองยังมีต่อไปค่ะจะเริ่มกันในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะจะหยุดเฉพาะวันที่เขาหยุดกันนะคะวันสำคัญเท่านั้นค่ะก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านก็มาบวชปฏิบัติแล้วก็มาฟังสวดพระภิธรรมกันได้ขณะนี้เราจะปิดยาวไปตลอดเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะค่ะก็ขอโมทนาสาธุทุกสายทานศรัทธาค่ะขณะนี้หลายคนได้ถวายได้ถวายสังฆทานเทธรรมเสร็จแล้วนะคะต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรเราค่ะนมัสการนิมนต์เจ้าข้าหลวงพ่อก็โอกาสของที่ญาติโยมที่จะได้ร่วมกันสร้างบารมีอีกครั้งหนึ่งก็เรื่องหลวงพ่อโตนะโยมก็ที่จะบริจาคทองคำก็ดีจะเป็นปัจจัยก็ดีนะวันที่5ธันวาก็จะเริ่มหลอมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราหลอมแล้วเราก็เอาไปสกัดแล้วก็ไปเพิ่มไปเติมส่วนที่ยังขาดอยู่ก็ยังขาดอีกเยอะนะโยมนะโยมบางคนก็ว่าพอแล้วหรือยังไม่พอนะยังเปิดโอกาสแต่ถ้าหลวงพ่อโตเต็มองค์แล้วก็โยมก็หมดโอกาสที่จะได้ทำแล้วเพราะว่าการที่เราถวายสิ่งที่มีค่ามีราคาไว้กับองค์ปฏิมากรปฏิมากรรมแล้วคนก็ได้มากราบมาไหว้นะทองของเราที่อยู่ในมือของเรามันก็มีค่าแค่ราคาเท่านั้นเองแต่ถ้าอยู่ในองค์หลวงพ่อโตที่ต่างคนต่างมีจิตศรัทธาคนละเล็กคนละน้อยมาล้อมมารวมกันเป็นพลังศรัทธาพลังบุญยิ่งใหญ่บุญนั้นนี่แหละโยมเมื่อใครได้มาเห็นเมื่อใครได้มากราบมาไหว้มันเป็นมหาบุญเพราะไม่ได้ทำคนเดียวถ้าคนที่จะสร้างคนเดียวจะมาก็ไม่ให้ทำเหมือนกันนะเพราะถือว่าหลวงพ่อโตนั้นเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของวัดสังฆทานคู่มาตั้งแต่หลวงพ่อท่านได้เริ่มดำริที่จะมาคิดสร้างวัดลางนี้แล้วฉะนั้นตมาก็จะสานต่อจนให้สำเร็จถ้าญาติโยมช่วยกันทุกครั้งทุกคราวไปอาตมาเชื่อได้ว่าไม่กี่ปีหลวงพ่อโตก็จะเป็นหลวงพ่อโตที่หุ้มพระดิษฐ์ทองเหลืองอร่ามเมื่อเรามีส่วนในการถวายทองถวายปัจจัยร่วมแล้วเมื่อเรากราบแล้วเราก็เงยหน้ามองไปที่องค์ท่านมันจะเกิดพลังบุญว่าเรานั้นได้มีส่วนร่วมใครมากราบมาไหว้ก็จะอนุโมทนาว่าโอ้คนที่เสียสละคนที่ตัดความตนีทีเหนียวออกไปจากจิตใจถึงแม้ว่าไม่มาก
ถึงแม้ว่าน้อยแต่ก็มีคุณค่าฝากไว้กับแผ่นดินไม่มีใครเอาไปได้โยมเป็นสมบัติของพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อเนื่องไปจนชีวิตเราหมดไปลูกหลานเราหมดไปหลวงพ่อโตก็ยังประดิษฐานอยู่ที่ณวัดสังฆทานเป็นพระพุทธรูปทองคำที่เหลืองอร่ามเรียกว่าใหญ่ที่สุดก็ได้แต่เรานั้นไม่ได้โฆษณาญาติโยมมาโยมกราบก่อนไม่เป็นไรสาธุสาธุโมทนานะคะเดี๋ยวรอรับพรหาที่นั่งตามสะดวกหรือที่เสือเหลืองนี่นะคะค่ะสาธุค่ะญาติโยมที่เขียนรายชื่อผู้มีอุปการะคุณที่ล่วงลับไปแล้วก็จะบังสกุลในส่วนบุญอุทิศกุศลไปให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะอาตมาชักบางสกุลโยมก็น้อมจิตทำจิตให้เป็นกุศลนึกถึงผู้มีอุปการะคุณของเราจะเอ่ยชื่อก็ได้จะนึกด้วยจิตก็ได้นะบุญกุศลนั้นๆก็จะสำเร็จไปถึงผู้ที่ลงรับไปแล้วทางใจอานิจาวาตาสังฆาลาสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไปหลังอาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขยอมตั้งใจกวดน้ำแผ่เมตตาไม่มีน้ำก็น้ำใจนะโยมนะใจเอ่ยไปถึงผู้ที่เราที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละยอมจะ